สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในรายการ n v v d d g r r n ้ากรันเชนเ e ตโอม VK63 เรือนนี้กันนะครับ ในการยี่ห้อนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์อ่านชื่อยากแบรนด์หนึ่งมากๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยลองไปเซิร์ช u t u b e ลองไปกด g o o g l e t r a n s l a t e ให้เขาลองแบบ r o n o u n ส e ดูนะครับก็เอามาแนวแบบนิวเว a ร์ด้ากร n นเชนกรังชังอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นสำเนียงที่แบบคนไทยเราอาจจะยากนิดน,นึ่งนะดังนั้นเนี่ยอ่านผิดขออภัยนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมเนี่ยก็มีอยู่หลายเรือนเหมือนกันแล้วก็เห็นสนใจมาหลากหลายรุ่นของเขาแล้วนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษที่ทางแบรนด์เนี่ยไปคอลเลคชันกับ and Wow One and ซึ่ง ว n นแอนด์วาเนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ต่างประเทศที่คอยอัปเดตข่าวสารวงการนาฬิกาแล้วก็เขาเนี่ยจะมีการทำโปรเจกต์ไปคอลแลบกับแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เวลานาฬิกาที่ไปคอลแลบออกมาแต่ละตัวเนี่ยคือสีสันมันจะแบบค่อนข้างจะยูนิคอะดูจัดจ้านมากดูเป็นคู่สีที่ไม่ค่อยได้พบเจอบนแบรนด์นั้นๆอย่างรอบที่ไปทํากับไซโก้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบโหผมอยากได้มากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมยังตามหาซื้อไม่ได้เลยนะรุ่นทีี่่่บ,บ one and เอาาาาาไไปปททะจนกกกรรััังลสุดมตว วาดาเกรงเชนนะครับทำนาฬิการุ่นเดโทมาสเตอร์ออกมาซึ่งสีสันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สีที่ผมชอบมากๆนะโทนน้ำเงินมีแดงมาแจมมีเหลืองแบบนี้แล้วก็ติดครีม,มขาวๆหน่อยหล,หลายๆคนจะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยแพ้ทางคู่สีประมาณนี้มากๆนะครับก็เลยสั่งซื้อมานะซึ่งเรือนนี้เนี่ยผมพรีออเดอร์ไว้นานมากๆนะตั้งแต่ต้นปีนะครับนานจนลืมไปแล้วอ่ะว่าเคยกดสั่งซื้อไปจ่ายเงินเต็มจำนวนไปเลยแล้วก็ พอมันเริ่มชิปปิ้งเนี่ยก็เลยกลับมานึกได้ว่าเอ้ยเคยกดไปนี่นานะครับแล้วก็พอในารปกามาส่งเนี่ยก็ใช้งานอยู่พักหนึ่งแล้วก็บรรนัยจะเอามารีวิวให้ดูกันอันดับแรกเนี่ยมาดูหน้าปัดกันก่อนเลยนะว่ามันเป็นคู่สีที่น่าสนใจขนาดไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าซีรีส์นี้เนี่ยเขาจะมีมา2รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นแบบเมคคาลิคอลเลยนะครับเป็นโมเดลยอดฮิตของทางแบรนด์อยู่แล้วแล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ยจะแรงมากนะคือราคาหลักแสนนะแล้วก็จะใช้คู่สีที่แแแบบบออออกกกนนนนนนนววววฟ้้้าาาาาามมมเเขียเาาเขเียิดึงะรัทํฬล็จุ่ต ที่เป็นรุ่นลองลงมาซึ่งราคาจะย่อมเยาวกว่ามากๆนะครับเพราะว่าจะใช้เครื่องของทางไซโก้ละดังนั้นเนี่ย ก็จะขายได้ในราคาหมื่นกว่าบาทแต่ว่าใช้โทนสีประมาณใกล้ๆก,กันนะครับซึ่งเฉดของเขาเนี่ยเป็นเฉดที่แบบผมชอบมากนะคือหน้าปัดเขาอะ่ะมันจะออกแนวแบบครีมครีมที่มีความเมทัลลิกประมาณหนึ่งซึ่งหลายๆมุมเนี่ยจะดูเป็นเทาเข้มประมาณหนึ่งเลยนะครับอย่างนเงี้ยพอเราหมุนแบบไม่เจอแสงโดยตรงนะมันจะติดเทาเข้มเลยแต่ว่าพอหมุนครึ่งปับ๊บอ่ะสว่างขึ้นมาเป็นเฉดที่ดูมีความครีมดูมีความขาวขึ้นแล้วก็สีอื่อนๆที่เขาเอามาใช้เนี่ยสังเกตดูว่าจะเป็นสีที่ปกติอาจจะไม่ค่อยพบเจอบนบนาฬ ฉเ,เฉดสีแบบเหลืองเหลืองอมส้มๆมนิดนึงตรงปลายเข็มจับเวลาด้านบนแบบนี้ก็จะดูเด่นขึ้นมามากๆแล้วก็ตัวเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเขาอะจะเป็นเฉดสีฟ้าฟ้านะครับฟ้าสว่างเลยแล้วก็เคลือบสีมาแบบเงาๆด้วย ด้านในก็มีรูมาให้นะครับแล้วก็เข็มสีแดงเขาเนี่ยคืเป็นแดงเข้มๆเ,เลยนะคือแบบเข้มเลยอ่ะไม่ได้มาสดมากส่วนตัวเลขต่างๆนาน,นาน,นะครับสังเกตดูว่าโ,โหคราวนี้สีเนี่ยเล่นกันกระจุยกระจายมาก86นี่ก็เฉดหนึ่งนะครับเลข12ก็เฉดหนึ่งอันนี้ก็จะออกแนวแบบง่วงๆนิดนึงประมาณนี้นะครับปนๆกันไปซึ่งเข็มจับเวลาก็แบบเป็นฟ้าๆตุ่นๆน,นะครับเป็นฟ้าเฉดหนึ่งผสมกับสีแดงที่อมเลือดหมูประมาณหนึ่งด้วยซึ่งบอกเลยว่าคู่สีนี่คือหลากหลายมากๆแต่ว่าโดยภาพรวม เออมันลงตัวมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมันทําให้นายกามันดูแบบมีดีเทลดูมีความน่าสนใจแล้วก็ดูเป็นเฉดท,ที่ไม่ค่อยซ้ํากับเรือนอื่นๆในตลาดอะแล้วก็ยังคงคุมโทนให้มันดูสวยดูมีความกลมกลืนเนียนไปด้วยกันได้ดีอยู่นะครับเป็นการเลือกสีที่ดีมากๆเลยนะคือจริงๆต้องบอกว่าคนที่ติดตามทางเว็บวอ e a n นวาลมาเนี่ยจะรู้ว่าเวลาเขาคอแลแลบกับนายกายี่ห้อใดก็ตามอะคู่สีเขาจะแบบจิ้มมาดีอะแล้วก็ออกมากลมกล่อม ละมุนแต่ว่ามีความแตกต่างมีความเป็นสีที่ไม่ค่อยได้พบเจอบนนาฬิกาทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็เลยทําออกมาได้ดีมากจริงแล้วก็ตัวขอบเบเซลด้านนอกเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะมีการเล่นเอฟเฟกตกับตัวกระจกด้วยนะคือถ้าเกิดเราดูดีไซน์จริงเนี่ยมันก็จะเป็นขอบที่แบบมีการสลับฟันปลาของตัวมาร์กเกอร์มาแบบนี้นะครับอารมณ์เหมือนคล้ายๆพวกธงตารางหมากลุกซึ่งจริงๆเส้นที่วิ่งเนี่ยเป็นเส้นบางๆแต่ว่ากระจกเขาเนี่ยสังเกตดูว่า เป็นกระจกที่นูนขึ้นมาโดยที่มันมีความโค้งเยอะมากๆนะครับมันก็เลยทําให้ตัวขอบกระจกอะ่ะ มันไปชิ่ง้ตัวลายที่มันเป็นลายตารางหมากรุกเนี่ยออกมาให้แบบมันเป็นพื้นที่ดูกว้างๆอ่ะซึ่งแบบเออเวลาเรามองบางมุมอ่ะมันอาจจะเห็นเป็นเส้นบางๆแบบนี้แต่ว่าพอพลิกนิดหนึ่งปั๊บเนี่ยสังเกตดูว่าขอบๆด้านข้างเนี่ยมันก็จะไปชิ่งตัวลายมานะครับมันก็เลยจะเป็นการถมพื้นที่ให้มันมีความฟ้าๆเต็มๆพื้นที่แบบนี้ซึ่งเออเจ๋งมากนะเวลาหมุนอย่างเงี้ยเป็นวงกลมกลมๆไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นการวิ่งลวดลายที่มันเด่นแล้วก็ดูเก๋มากเลยนะครับตัวนี้ทํามาดีมากเลยแต่ว่าตัว ระจกเนี่ยยังไม่ได้เป็นซัฟไฟคริสตัลนะอันนี้เสียดายเล็กน้อยนะครับราคาในากราหมื่นไปลายปลายเนี่ยจริงๆมันควรจะให้ซัฟไฟมาได้ละแต่อันนี้ยังเป็นแค่ K1 Mineral Crystal อยู่นะครับก็อาจจะกันรอยได้แบบไม่ดีเท่าซัฟไฟนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้เทพมากส่วนการตัดแสงก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับลหลายมุมก็จะเห็นแบบลิ้วการตัดแสงสีม่วงเข้ามาค่อนข้างจะชัดนะมีการเคลือบ anti reflect coating มาโอเคเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยแน่นอนว่าพอเป็นไซโกวีเคหกสามนะครับก็สามารถกดใช้งานจา ตัวเข็มจะกวาดมาเนียนมากเหมือนกับเป็นเข็มวินาทีของนาฬิกาเมคานิคอลเลยแต่ว่าเข็มวิจริงๆจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะสีหงแดงเล็กๆนะครับกระดิกแบบเนียนๆเลยดูไม่ค่อยออกเลยด้วยซ้ำว่าบางทีมันกระดิกอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับกดขวาบนทีนึงก็หยุดกดขวาล่างก็รีเซ็ต แล้วก็เม็ดมิยมเนี่ยไม่ได้เป็นสกูดาวคลาวนะเม็ดมยมเนี่ยอันใหญ่โตมากๆนะครับหยิบจับสะดวกมากเลยซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเม็ดมยมใหญ่ไปน,นิดนึงแต่ซ้ำนะดึงมาทีนึงเนี่ยหมุนขึ้นเป็นการตั้งช่องบันที่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะซ่อนไว้แนบเนียนอยู่แล้วก็ดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาใช้งานเสร็จก็ snap กับเข้า,ขาไปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะส่วนตัวเคสก็มาในทรงพิมพ์นิยมนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวามากแล้วก็เป็นการขัดด้านมาหมดเลยริ้วขัดมาดีมากนะอันนี้ส่วน,บบน,น,น,นี่่มมเออดชืตค อันนี้ผมชอบเลยนะครับคนชอบนาฬิกาเหลี่ยมสันชัด,ชดเนี่ยอันนี้ถูกใจแน่ๆนะส่วนขัดเงาเนี่ยมีมาให้แค่ตรงขอบเปเซลตรงนี้ดังนั้นตัวเรือนก็จะไม่ได้สะท้อนแสงอะไรมากนะก็จะมาแนวแบบสไตล์นาฬิกาโครโนกราฟจับเวลาเนี่ยมันจะมาทรงๆนี้อยู่ละนะครับไม่แปลกใจอะไรเท่าไหร่ส่วนฝาหลังก็จะมีระบุไว้ว่าเป็นนิเวด้านะครับ xww ก็คือ one and wow เป็น limited edition นะครับแล้วก็มีการระบุว่าเป็น s w i s s a s s e m b l y นะแต่ว่าเรือนเนี้ย ไม่ได้บอกว่าเป็นสวิสเมดนะคือด้วยความที่ใช้เครื่องญี่ปุ่นนะแล้วก็เอามาประกอบในสวิสมันก็อาจจะเคลมยากหน่อยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นออริจินอลจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่สวิสดังนั้นก็อาจจะลงเป็นสวิสเมดไม่ได้เต็มๆนะครับแต่ว่าเนี่ยน้อยๆเนี่ยก็คือประกอบในสวิสแล้วก็สเปกการกันน้า10 ATM ถือว่าโอเคแหละนะครับเหลือเฟือเลยสําหรับในการสายหนังเนี่ยยังไงโอกาสเจอน้ําหนักๆมันไม่ค่อยมีอยู่ละดังนั้นก็เป็นสเปคที่เอาอยู่สบายๆนะครับส่วนขนาดเคสไซส์ไซส์โอเคเลยนะอยู่ที่่ปรระมมาาาาณ36เเเทนนนััั้กกํลลลง็ๆย ความหนา11.8ส่วนลักทุล,ลักอยู่ที่43.3นะครับน้ำหนักของเรือนนี้ช่างออกมาอยู่ที่52กรัมเท่านั้นส่วนตัวสายเนี่ยเป็นสายหนังวัวนะแล้วก็มีการเจาะรูมาให้เป็นสไตล์แลนลี่เลยคือเป็นสายหนังที่เราจะพบเจอบนนกาวินเทจในยุคกก่นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ค่อนข้างจะสปอร์ตแล้วก็ดูแบบเกี่ยวกับการแข่งรถมากๆอะ่ะสายหนังสไตล์นี้ซึ่งรูที่เขาเจาะมาให้เนี่ยเป็นรูที่เท่ากันทุกอันเลยนะ ก็ดูเก๋ดีนะครับแล้วก็น่าจะระบายเหงื่อได้ดีนะแล้วก็มันทําให้คนที่ข้อมือเล็กเนี่ยอันนี้ใส่ได้ชัวร์เพราะว่ายังไงรูมันก็พออยู่แล้วนะครับวิ่งมาเต็มที่ขนาดนี้ฝั่งนี้ก็เจาะรูมาให้เหมือนกันนะครับบัคเกิลก็เป็นการขัดด้านมาส่วนด้านหลังเนี่ยจะลองมาเป็นหนังแบบแคล้ายๆหนังกลับอะ่ะอันนี้อาจจะค่อนข้างจะกลัวเหงื่อน,นิดนึงนะใช้งานในเมืองไทยอาจจะต้องระวังเรื่องน้ําเรื่องเหงื่อกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีควิกลีส์มาให้ถือว่า โอเคนะสายหนังคุณภาพดีแล้วก็เข้ากับนาฬิกาดีมากนะครับสีน้ําตาลเนี่ยมันช่วยเติมสีสันให้กับนาฬิกาขึ้นอีกประมาณนึ่อะอ่ะลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ยผมใส่รูประมาณนี้เหลืออีกเพียบนะครับคือคนข้อมือเล็กกว่าผมเนี่ยใส่ได้แน่ๆน,นะทุกไซส์เลยอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเนี่ย ไซส์มันดีมากนะเพื่อนๆ36มิมลแล้วแบบสีสันดูสดๆหน่อยนะครับไม่ได้ดูจืดจางไม่ได้ดูมีความมาตรฐานเกินไปแปลกตาดีมากนะแล้วก็ทําให้แบบไม่ค่อยเบื่อในากาโคโนกราฟเท่าไหรอ่อ่ะเพราะปกติเวลาพูดถึงนาฬิกาโครโนกราฟเนี่ยสีมันก็จะแบบดําบ้างขาวบ้างแพนด้าบ้างรีเวิร์สแพนด้าบ้างวนเวียนกันไปมาอยู่แค่นี้นะครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ทําให้ในาฬิกาโครโนกราฟมันดูสนุกขึ้นเยอะเลยอะ่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางวอร์ราต้อนะคราบเขาต้องการให้ในนนนากา,ากกจััับเเวลลลมมมดดูููีี่ สันที่มัน ฉีกจากความเดิมๆอยู่บ้างอะ่ะแต่ว่าเขาก็ยังคุมโทนให้มันเป็นนาฬิกาที่ใส่ใช้งานได้สบายๆอะ่ะสามารถเป็นแคชวลวอชได้นะครับสามารถใส่ได้ทุกวันแล้วก็ใครจะใส่ไปเรียนใส่ไปทํางานมันก็ไม่ได้ดูวือหวามากเกินไปที่จะใส่แล้วมันจะดูประหลาดหรือว่าดูเขินอะไรอะ่ะถือว่าคู่สีกําลังโอเคเลยนะครับใส่ได้สบายๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นเครื่องไซโกวีเค3เนี่ยมันแม่ันนันง่ายอยู่ละนะครับไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องการตั้งเวลาอะไรนะครับใส่ใช้งานได้ยาวๆปี2ปีก็เปลี่ยนฐานทีนึ่งอะไรประมาณนี้ก็็ถืือออว่่่่าาาาเเปนนนนนนีีีกกหหึงรททสสใจมํับค กำลังเบื่อนาฬิกาคโครโนกราฟสไตล์เดิมๆนะครับโดยที่เรือนนี้เนี่ยจะผลิตมาแค่150เรือนเท่านั้นซึ่งในวันที่ผมได้นาฬิกามาเนี่ยมันก็โซเอา์ไปแล้วนะครับบนหน้าเว็บเนี่ยมันไม่มีปุ่มให้กด Add card แอ d ทูคาร์ดละแต่ว่ามันยังมีปุ่มแบบให้สอบถามได้อยู่อ่ะเพื่อนๆถ้าเกิดใครที่อยากได้ก็ลองไปกดสอบถามทางเว็บไซต์เขาดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเว็บเขาเนี่ยให้ใต้คลิปด้วยว่ามันต้องติดต่ออะไรช่องทางไหนนะยังไงใครที่อยากได้ก็ลองดูแล้วก็ขอให้โชคดีในการตามหานะะคครรรส่่่ววนนนนาาาาาาาผมมมซื้้้ออปณ18ไปไปปตตีีแลลเงิิจดดโ เข้าเนี่ยจำได้เลยว่าจ่ายไปประมาณ2000กลางๆเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตีว่าซื้อมาในราคา2000 20, 0นต้นๆไม่เกิน2 0 0 0 0ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ถูกนะแต่ว่าก็เทียบกับดีไซน์เทียบกับหน้าตาแล้วก็เทียบกับการได้นากาโครโนกราฟแบรนด์สวิสแต่ว่ามีการใส่เครื่องไซโก้เนี่ยก็พอจะจ่ายได้แบบไม่ได้เขินอะไรมากนะครับอาจจะติดนิดนึงตรงกระจกด้านหน้านี่แหละที่มันไม่สซฟไฟอะแต่ที่เหลือถือว่าโอเคใช้งานสนุกดีสีสันดูสวยดีนะครับก็น่าใช้น่าลองดีอีกเรือนหนึ่งนะครับสำหรับรีวิวน ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ